Surly Preamble จักรยานสายเพฟเมนต์น้องใหม่ล่าสุดจาก Surly Bikes จักรยานที่ถูกออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ Everything you need nothing you don't ไม่มีอะไรมากไปหรือน้อยไปจะมีอะไรซ่อนอยู่ใน Preamble วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันแฟน Surly ห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจากGreen Horn Bicycle Projectค่ะตั้งแต่ Surly ได้เปิดตัวจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่า Preamble ไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ7เดือนแล้วนะคะที่ Surly Thailand ได้นำเข้าจักรยานรุ่นนี้มาในเมืองไทยนะคะโดยปุ่นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ร่วมกันพัฒนาจักรยาน Preamble ตัวเดโมตัวทดสอบคันแรกในเมืองไทยค่ะโดยคันนั้นก็คือตั้งอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วนะคะน้องคนนี้สีอาจจะไม่คุ้นนิดนึงเพราะเพิ่งเอาไปทำสีคัสตอมมานะคะแต่ก็คือตัวที่ถ้าเกิดใครเคยติดตาม Facebook เนี่ยก็คือเป็นคันที่เราได้นำไปทดสอบใน7เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักๆนะคะของการพัฒนาเจ้าตัวจักรยานเดโมคันนี้ขึ้นมานะคะก็คือเพื่อที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของ Preamble นะคะว่ามีศักยภาพเป็นยังไงมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากจักรยานคันอื่นๆอย่างไรจาก Surly นะคะโดยหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะเราก็ได้นำเจ้าตัวเดโมคันนี้นะคะไปใช้งานจริงๆในหลายบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นทางไกลทางในเมืองนะคะทางกวดหรือว่าทางเรียบก็ตามนะคะแล้วก็ได้ทดลองการใช้งานกับอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮนด์นะคะทั้งแฮนด์ตรงแฮนด์หมอบเปลี่ยนชุดล้อไปก็ไม่ต่ำกว่า5ชุดแล้วนะคะรวมถึงชุดขับชุดเบรกต่างๆนะคะยางกราเวลยางเรียบที่ใช้ในเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะเอาประสบการณ์การทดสอบใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาย่อยแล้วก็เล่าสู่กันฟังหลายๆคนที่ข้องใจว่าPreamble เนี่ยทำมาเพื่ออะไรกันแน่นะเป็นจักรยานประเภทไหนอะไรที่ควรจะใช้คืออะไรปั่นแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็ตกลงแล้วมันเหมาะกับใครกันแน่หรือไม่เหมาะกับใครกันแน่นะคะวันนี้ติดตามเลยค่ะก่อนที่จะไปที่คอนเซ็ปต์ของจักรยาน Preamble ที่ Surly เขาวางไว้นะคะต้องเข้าใจก่อนว่า Surly เนี่ยเขามีการแบ่งจักรยานของตัวเองเนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1 Touring 2 Trail 3 Cargo และ4 Pavement ค่ะโดยที่ Preamble นะคะเป็นจักรยานในกลุ่มของ Pavement ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ Crosscheck Straggler Midnight Special หรือว่าSteam Roller นะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้ว Preamble เนี่ยเขาต่างอะไรกับจักรยานโมเดลอื่นในประเภท Pavement เหมือนกันนะคะในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่า Surly เนี่ยเขาวาง Positioning ของ Preamble มาเนี่ยชัดเจน2 อย่างด้วยกันนะคะ1ก็คือเป็นจักรยานประเภท Do It All Bike นะคะคือทำได้หมดไม่ว่าจะปั่นในเมืองปั่นออกกำลังกายนะคะเอาไปใช้ออกทริปวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะปั่นทางโกรดบ้างนะคะในขณะที่รุ่นอื่นๆอย่างเช่น Straggler เนี่ยอาจจะเน้นไปทาง Gravel เป็นพิเศษหรือ Midnight Special จะเน้นไปทางโรดเป็นพิเศษแต่ Preamble เนี่ยถูกวางให้เป็นไพ่ Joker นะคะก็คือทำให้ใช้ปั่นได้ครอบคลุมนะคะอีกจุดนึงนะคะที่ Surly เนี่ยวาง position Preamble มาได้ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นจักรยาน entry level คือเป็นสเปคมาตรฐานเริ่มต้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเริ่มปั่นจักรยานจริงจังมากขึ้นนะคะและยังไม่ได้ปั่นจักรยานแบบเฉพาะทางมากนักดังนั้นเนี่ยพวก technical spec หลายอย่างเนี่ยก็คือยังเป็นแบบ basic อยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างแกนดุมล้อเนี่ยก็ใช้แบบ quick release นะคะเป็นแบบแกนปลดเร็วที่มาตรฐานทั่วไปไม่ได้เป็นแบบ true axle drop out หลังก็เป็นแบบ vertical drop out นะคะจากโจทย์ของ Preamble นะคะที่จะต้องเป็นจักรยานแบบ all round pavement bike นะคะคำถามก็คือว่าแล้วคอมโพเนนต์อะไรบ้างที่อยู่กับ Preamble และจะทำให้รีศักยภาพตรงนั้นออกมานะคะในส่วนนี้เนี่ยทีมงานที่ทำการบิวตัวเดโมนะคะก็พยายามที่จะหาคำตอบตรงนี้ด้วยกันนะคะและในวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้เจอหนึ่งในคอมบิเนชันที่เราค่อนข้างกับพอใจกับประสิทธิภาพของมันมากเลยนะคะซึ่งในดีเทลจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยในส่วนของเฟรม Preamble นะคะท่อทำจากเหล็ก Chromoly Natch Steel เช่นเดียวกับ Surly รุ่นอื่นๆค่ะขนาดของล้อที่รองรับมี2ขนาดนะคะคือ 650B สำหรับไซส์ Extra Small แล้วก็ Small นะคะส่วนไซส์ Medium ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นล้อ 700C ค่ะหน้ายางกว้างสูงสุดที่สามารถรับได้คือ 41mm หรือประมาณ 1.5 นิ้วแกนดุมของ Preamble นะคะเป็นแบบแกนปลดเร็ว Quick Release หน้า 100mm หลัง 135mm Drop Out เป็นแบบ Verticalเฟรมรองรับดิสเบรกแบบ ISO Post Mount นะคะส่วนของกลางเฟรมเนี่ยมีจุดติดตั้งขวดน้ำ2จุดตะเกียบหน้าซึ่งเป็นทรงตรงมีจุดติดตั้งตะแกรงหน้าแล้วก็บังโคลนเช่นเดียวกับซีทเซด้านหลังนะคะที่สามารถติดตั้งบังโคลนแล้วก็ตะแกรงได้เช่นกัน
สำหรับชุดล้อในเวอร์ชันนี้นะคะดุมและขอบเราใช้ของ Black Snow เพื่อดึงเอาความเฟิร์มและความสปอร์ตออกมารวมถึงโมเมนตัมที่ดีค่ะสำหรับยางนะคะเราเลือกใช้อยู่2รุ่นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางที่เราไปค่ะวันที่ปั่นกราเวลนะคะเราเลือกใช้ Schwabe G1 Bike ซึ่งมี Surface Area ที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาค่ะส่วนในวันที่เราปั่นทางเรียบนะคะเราพอใจกับผลงานของ Hutchinson Houseman ซึ่งมีความแน่นเฟิร์มแล้วก็โรลลิ่งได้ค่อนข้างดีค่ะสำหรับแฮนด์นะคะเราเลือกใส่เซลซ่าคาวเบลนะคะซึ่งเป็นแฮนด์หมอบเพื่อช่วยตัดลมแล้วก็ทำความเร็วได้ดีเวลาขี่ออกทางไกลค่ะแฮนด์รุ่นนี้เนี่ยมีองศาบานออกเล็กน้อยตรงดรอปนะคะเพื่อให้ช่วยในการควบคุมได้ดีในทางกราเวลค่ะเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมตั้งแต่ทางเรียบจนถึงทางเขาเราเลือกใช้ไมโครชิฟซอสชุดขับกราเวลแบบ one by หรือจานหน้าใบเดียวค่ะโดยใบจานเราเลือกใช้40ฟันนะคะจับคู่กับเฟืองหลังของซอสที่เรนจ์ค่อนข้างกว้างเลยตั้งแต่10จนถึง48ฟันค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกเส้นทางค่ะสำหรับเบรกนะคะเราใช้ชุดเบรกจาก Tecto รุ่น Mera ทำงานกับก้ามเบรกของ Microchip Sort ได้นุ่มนวลมากค่ะบีบเพียงนิ้วเดียวเนี่ยก็สามารถส่งกำลังเบรกได้อย่างเพียงพอและก็มั่นใจได้แล้วค่ะในส่วนของบันไดนะคะเราเลือกใช้ MSW Thumb นะคะเป็นบันไดประเภทแพลตฟอร์มไม่มีคลีททั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราต้องการจะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่ง MSW Thumb นะคะมีแป้นที่ใหญ่ทำให้ออกแรงส่งได้ดีแล้วก็มีหมุดที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตเกาะเท้าได้โดยไม่ทำลายพื้นรองเท้าค่ะสำหรับอันตัว Demo Bike เราเลือกใช้ Brooks Flyer รุ่นช็อตนะคะเหมาะสำหรับการคอมมิวแล้วก็การปั่นทางไกลที่ไม่ได้เน้นความแอโรแล้วก็เรซิ่งมากนะคะฟีลลิ่งที่ได้จากการปั่นพรีแอมเบิลเป็นยังไงนะคะถ้าใครที่เคยปั่นจักรยานแนวเสือภูเขามาก่อนหรือทัวริงแฮนด์ตรงนะคะก็จะรู้สึกว่ามาปั่นพรีแอมเบิลแล้วเนี่ยเป็นจักรยานที่มันคล่องตัวมากขึ้นนะคะออกตัวได้ง่ายขึ้นมีความกระฉับกระเฉงปั่นสนุกดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความไวตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียสมดุลไปในเชิงของการควบคุมรถนะคะถ้าใครเคยปั่นหมอบมานะคะแล้วมาปั่นตัวพรีแอมเบิลในเซตอัพเหมาะแบบกราเวลแบบนี้นะคะจะรู้สึกได้ถึงความอินคอนโทรลแล้วก็คอมฟอร์ตมากขึ้นค่ะพูดโดยสรุปนะคะพรีแอมเบิลเนี่ยฟีลลิ่งนะคะโดดเด่นเลยคือ1คือความคล่องตัว2คือการคอนโทรลที่ยังมั่นใจอยู่นะคะแล้วก็3เนี่ยคือยังแฝงไปด้วยความคอมฟอร์ตอยู่ค่ะซึ่งการใช้งานรูปแบบต่างๆจะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะในการนำพรีแอมเบิลไปใช้งานในเมืองนะคะถือว่าเป็นรถที่คล่องตัวแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยค่ะบนถนนจังหวะที่ต้องจอดหยุดและออกตัวบ่อยพรีแอมเบิลทำได้สะดวกทันใจส่วนการหักเลี้ยวเข้าโค้งก็ตอบสนองได้ดีแบบไม่ต้องตีวงมากนักนะคะและบนถนนที่สภาพเส้นทางไม่ดีนักก็ยังวิ่งผ่านได้แบบปลอดภัยด้วยหน้ายางที่กำลังพอดีค่ะเวลาเอาพรีแอมเบิลไปปั่นออกกำลังกายนะคะก็เป็นรถที่ทำได้กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาดีไม่ว่าจะปั่นช้าแบบรีแลกซ์หรือว่าปั่นเร็วๆนะคะในภาพรวมถือว่า Preamble เป็นรถที่ปั่นเล่นในเมืองปั่นใช้งานได้ดีมากๆคันหนึ่งเลยค่ะบนทางกรวดนั้นนะคะ Preamble ก็คล่องตัวพอที่จะสามารถ drive ตะกุยทางได้อย่างน่าพอใจใกล้เคียงกับ Tracker ค่ะแต่ด้วยสเปคหน้ายางที่รองรับกว้างแค่เพียง 41C หรือ 1.5 นิ้วก็เป็นข้อจำกัดในด้านความสามารถในการเกาะพื้นค่ะถ้าทางที่วิ่งเป็นกรวดแน่นๆก็ถือว่า Preamble ยังทำได้ซิ่งติดฝุ่นอยู่แต่ถ้าทางเริ่มมีหินก้อนใหญ่หรือทรายร่วนก็ยังต้องปั่นแบบค่อยๆประคองรถค่ะไม่ได้สามารถรูดผ่านได้มั่นใจเท่ากับรถประเภทเทรลอย่างเซอร์ลี่คาราเต้มังกี้หรือว่าออฟโรดทัวริงแบบเซอร์ลี่กราปเปอร์ค่ะในส่วนของ performance ของ Preamble ในการเอาไปปั่นระยะไกลนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะด้วยความพริ้วของรถนะคะแล้วก็ความคล่องตัวของ Preamble เนี่ยทำให้การเอาไปปั่นในระยะประมาณ100กิโลเมตรบวกลบต่อวันเนี่ยไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังต้องบอกว่า performance ในการปั่นระยะไกลเนี่ยอาจจะยังเทียบไม่ได้นะคะกับรถที่ดีไซน์มาเพื่อการทัวริงโดยเฉพาะอย่างเช่น Bridge Club Ogre หรือว่า Midnight Special ค่ะซึ่งรถเหล่านี้เนี่ยจะมีความเสถียรแล้วก็ยืนระยะได้ดีกว่านะคะ Preamble เนี่ยเวลาเอาไปปั่นระยะไกลอาจจะยังรู้สึกว่าต้องมี effort ในการคุมรถให้นิ่งมากกว่าอยู่พอสมควรค่ะทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดคาแรคเตอร์การปั่นของ Preamble ตามที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะหนึ่งในปัจจัยหลักเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ geometry ของเฟรมค่ะไม่ว่าจะเป็นความลาดของตะเกียบด้านหน้านะคะความสูงของกะโหลกจากพื้นรวมถึงความยาวของเชนสเตย์ค่ะซึ่งค่าเหล่านี้นะคะเป็นตัวกำหนดการแฮนด์ลรถนะคะรวมถึงการตอบสนองของรถค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะ Greenhorn Bicycle Project เคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้วในซีรีส์ถอดรหัส Preamble ใครสนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook ค่ะ
ทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้ว Preamble เนี่ยทำมาเพื่อใครใครบ้างที่เหมาะกับ Preamble นะคะข้อนี้เนี่ยขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มคนที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ใช้จักรยานเป็นประจำนะคะอาจจะเคยใช้มานานมาแล้วแล้วก็เลิกไปแต่คราวนี้เนี่ยอยากหันกลับมาใช้อีกครั้งนึงโดยมองว่าจักรยานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งในข้อนี้เนี่ย Preamble เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยการเป็นจักรยานแบบอเนกประสงค์นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะทางมากจนเกินไปตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ค่ะส่วนคนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มคนที่ใช้จักรยานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะกำลังมองหาจักรยานอีกคันนึงที่ให้ฟีลิ่งการปั่นให้อรรถรสการปั่นที่แตกต่างจากคันที่ปัจจุบันปั่นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นใครที่ปั่นเสือภูเขาไปเยอะเนี่ยอาจจะกำลังมองหารถที่คล่องตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเอ็กซ์ตรีมขนาดเสือหมอบนะคะส่วนคนที่ปั่นหมอบมาบางคนอาจจะมองว่าอยากปั่นอะไรที่รีแลกซ์มากขึ้นแต่ก็ไม่อยากจะข้ามไปที่เสือภูเขาเลย Preamble เนี่ยด้วย position ที่วางมาเป็น gateway bike ตรงกลางจุดเชื่อมระหว่าง category นะคะก็เป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ได้สำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะสำหรับคนกลุ่มที่3นะคะที่ Preamble เนี่ยอาจจะตอบโจทย์ได้ก็คือกลุ่มคนที่มีความคุ้นเคยกับจักรยานอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นจักรยานแบบ complete bike นะคะและเริ่มหันมาสนใจจักรยานแบบแนว custom หรือว่า frame homely มากขึ้นค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการที่ Preamble เขาวางมาเป็น gateway bike หรือจักรยานเริ่มต้นที่เป็น frame homely นะคะก็อาจจะทำให้เป็นออปชันที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราไม่แนะนำ Preamble สำหรับคนที่กำลังเอารถไปใช้เฉพาะทางค่ะถ้าใครที่ชอบการเดินทางแบบวิบากทั้งทุรกันดารที่มีอุปสรรคทั้งรากไม้หินลอยร่องน้ำแบบนี้เราแนะนำรถประเภทเทรลเช่น Surly Karate Monkey หรือ Krampus ค่ะส่วนถ้าใครจำเป็นจะต้องเดินทางโดยมีการบรรทุกของจำนวนมากกรณีนั้นเราแนะนำรถประเภททัวริงเช่น Bridge Club หรือว่า Surly Ogre นะคะซึ่งมีความเสถียรมากกว่าแล้วก็การควบคุมที่ดีกว่าเวลามีการบรรทุกของหนักค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือ Quick Review ของ Surly Preamble นะคะวันนี้ใครที่สนใจ Preamble แล้วเนี่ยเฟรมเซตมีเข้ามาในเมืองไทยพร้อมให้ประกอบแบบคัสตอมแล้วนะคะสามารถติดต่อไปยังร้านจักรยานใกล้บ้านได้เลยนะคะวันนี้ที่เป็นตัวแทน Surly นะคะส่วนใครที่ยังมีคำถามอยู่หรือว่าต้องการจะเข้ามาทดลองรถเดโมเป็นพิเศษนะคะเพื่อดูว่าฟิตติ้งกับตัวเองแล้วเป็นยังไงนะคะก็สามารถติดต่อมาตามคอนแทคที่แสดงบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะถ้าใครสนใจอ่านคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการรีวิว Preamble เชิงลึกเพิ่มเติมนะคะสามารถไปที่ Facebook Page Greenhorn Bicycle Project ได้เลยค่ะครั้งหน้าเนี่ยจะมีคลิปรีวิวเกี่ยวกับรถจักรยานเซอร์ลี่อะไรมาฝากอีกนะคะต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ